ดร.สมไทยวงศ์เจริญผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงศ์พาณิชย์กรุ๊ปได้ริเริ่มธุรกิจเมื่อปี2517ณจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทยบนพื้นที่12ไร่ด้วยเงินลงทุนกว่า500ล้านบาทพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า48ปีกับการขยายสาขาทั่วประเทศและต่างประเทศอาทิลาวเมียนมากัมพูชาญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากว่า 2,400 สาขาในปัจจุบันธุรกิจของวงศ์พาณิชย์ได้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตจากสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกมันว่าขยะซึ่งสร้างปัญหานานาประการให้กับสังคมทั้งขยะจากครัวเรือนชุมชนและหน่วยงานราชการโรงงานอุตสาหกรรมและหลุมฝังกลบขยะวงศ์พาณิชย์จะมีการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และราคาการขายขยะรีไซเคิลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศที่เปิดเผยในเว็บไซต์ www.wongpanit.com กระบวนการผลิตต่างๆลดขยะรวบรวมสิ่งต่างๆเข้ามาที่โรงงานและจะเข้าสู่บริเวณจุดคัดแยกตรวจรับสินค้าเป็นลำดับแรกมีการคิดบัญชีและจ่ายเงินสดให้แก่ผู้นำขยะมาส่งในทันทีทันใดเมื่อได้สินค้าวัตถุดิบชนิดต่างๆแล้วจะดำเนินการคัดแยกเป็นประเภทชนิดและส่งเข้าสู่รายการผลิตในแต่ละแผนกแผนกโฟมเศษโฟมประเภท EPS โฟมจะมีการจัดการด้วยเทคโนโลยีการหลอมที่ทันสมัยแผนกพลาสติกในปัจจุบันปริมาณพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีการผลิตและพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพลดจุดสูญเสียลดต้นทุนด้านพลังงานเพื่อให้ได้สินค้าวัตถุดิบสำหรับส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางต่อไปแผนกกระดาษจะทำการคัดแยกประเภทและคัดสิ่งเจือปนออกจากกันและเก็บรวบรวมอัดเป็นก้อนขนาด2ตันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับกำลังการผลิต200ตันต่อวันเพื่อการขนส่งที่ประหยัดสะดวกและรวดเร็วแผนกโลหะโลหะประเภทอลูมิเนียมกระป๋องสังกะสีเศษเหล็กจะถูกจัดการเป็นผลิตภัณฑ์อัดก้อนทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานด้านพื้นที่การจัดเก็บด้านการขนส่งและสะดวกในการส่งไปยังอุตสาหกรรมปลายทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ4ขั้นตอนดังนี้แผนกเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ RDF 3เป็นการนำขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมมาผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีค่าความร้อนสูงเป็นมาตรฐานสำหรับส่งให้ผู้ใช้ปลายทางในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์แผนกอื่นๆการทุบรื้อถอนทำลายอาคารคอนกรีตโรงงานสิ่งปลูกสร้างและการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ทางวงศ์พาณิชย์ได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชานวัตกรรมขยะวิทยาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั้งหลักสูตรในประเทศและหลักสูตรนานาชาติโดยใช้หลักการฝึกปฏิบัติจากนักประสบการณ์ในสถานที่จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงรูปแบบธุรกิจของเราเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการทำเหมืองแร่ในเมืองจากขยะหรือจริงๆแล้วในโลกใบนี้ไม่มีขยะมันเป็นเพียงทรัพยากรที่วางไว้ผิดที่เท่านั้นเองการผลิตของเราคำนึงถึงความต้องการของตลาดระดับสากลจึงมีการเก็บรวบรวมทรัพยากรที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างเป็นสินค้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติต่อไปรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับได้รับการรับรองเป็นโรงงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001ในปี2001ได้รับพระราชทานเข็มกลัดทองคำสาขาหน่วยงานดีเด่นของชาติด้านพัฒนาสังคมในปี2005ได้รับรางวัล World Aware Business Award ในปี2004ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและรางวัล ASEAN Business Award ปี2008ด้านความรับผิดชอบทางสังคม